วัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอน Google Map นะครับ Google Map เนี่ยนะครับจะช่วยให้เราได้วางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็มันมีฟีเจอร์อีกอันหนึ่งที่เราควรจะต้องเซตไว้เลยนะครับก็คือการใส่สถานที่ทำงานหรือที่บ้านนะครับการที่เราใส่สถานที่ทำงานหรือที่บ้านนะฮะมันจะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณเวลาในการกลับบ้านได้นะฮะคือมันจะอัตโนมัติเลยสมมติตอนเย็นปุ๊บเนี่ยครับมันจะบอกเลยจะถึงบ้านอีกกี่นาทีนะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์หาบ้านอีกไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์หาที่ทำงานเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่นะครับไปที่ตั้งค่านะครับเราไปที่แก้ไขบ้านที่ทำงานนี่เราไปดูนะครับเราก็แก้ไขที่ทำงานนะฮะผมจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ย้ายไปสอนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วนะนี่ครับที่ทำงานก็จะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับงั้นพอเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เราจะไปที่ทำงานใช่ไหมครับมันสามารถที่จะเป็นช็อตคัทสามารถกดได้เลยนะฮะนี่ครับเวลาถ้าตรงนี้จะติดนิดนึงนะครับช่วงนี้นะฮะติดนิดนึงช่วงนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยปกติถ้ามาตรงนี้ก็ใช้เวลาไป3นาทีงั้นเดี๋ยวผมเลือกเส้นทางนี้นะครับชั่วโมงหนึ่งไม่ธรรมดาตอนนี้ก็ไปถึง10โมงก็อย่าลืมครับสำคัญเลยเวลาจะใช้ Google Map นะครับเราล็อกอินชื่อเราได้ก่อนนะล็อกอินอีเมลนะครับกดเพิ่มบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะฮะให้มาตั้งค่านะครับบ้านหรือที่ทำงานบ้านหรือที่ทำงานนะครับหลังจากนั้นพอเราเซตแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะช่วยเราได้มากขึ้นครับก็มาแนะนำแค่นี้นะครับสวัสดีครับ